นอกจากจะมาสเกาสอดส่องดูคู่นี้นะครับว่าที่ผู้ท้าชิงของเขาในอนาคตในรุ่นเฮฟวีเวทนักสู้ของเขาคนหนึ่งเมื่อกี้อักบาอับดุลลาเยฟก็คว้าโบนัสไปแล้วจากการทำงานแค่2นาที1วินาทีครับแล้วเดี๋ยวยังมีคู่ต่อไปก็คือชามิลกาสนอฟที่เขามาช่วยในครั้งนี้อีกและนี่ก็คืออามีอาอาริอักบาครับนักสู้มวยปล้ำแชมป์มวยปล้ำเกรกโรมันชาวอิหร่านที่มาพร้อมพลังหมัดเอาชนะอดีตแชมป์อย่างแบรนดอนเวร่าทุบจนแบรนดอนเวร่าประกาศอำลาสังเวียนจะมาเจอกับดัสตินจอยสันจากแคนาดาอาบีอาลีอักบาร์นี่ก็เป็นนักสู้ที่เรียกว่าเป็นตัวตึงคนหนึ่งครับของโลกในรุ่นเฮฟวีเวทเลยแต่พอมาเปิดตัวกับวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยปรากฏมาเจอตัวตึงกว่าครับแพ้นักสู้ชาวเกาหลีโดนน็อกไปแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็มาแพ้ให้กับอนาโตลีมาริคินเขาก็เลยไปตั้งสติแล้วก็พัฒนาตัวเองครับจนกลับมาในฟอร์มใหม่ที่โหดกว่าเดิมและพร้อมที่จะเจอกับอนาโตลีมาริคินอีกครั้งหนึ่ง representing Canada แต่ในวันนี้ครับเขาจะต้องผ่านด่านผู้ต่อสู้อันตรายของเขาไปก่อนจากแคนาดาดัสตินจอยสันอายุ37ปีแล้วนะครับ198เซนติเมตรครับน้ำหนักก็โอ้โห240.75 ปอนด์เป็นกิโลก็เกินร้อยอ่ะฮะใครที่ถามหาเสื้อผ้าสวยๆของวันครับมุมขวาล่างกดตามไปตำกันได้ไม่ต้องขอที่พวกเรานะครับครับไม่มีแจกนะฮะเราก็ขออยู่ครับนะ มาดูรุ่นใหญ่ครับยักษ์ชนยักษ์นะครับคู่นี้แฮปปี้เวทครับผู้ชนะก็อาจจะได้เป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปนะครับท่านเอาแชมป์คนปัจจุบันมาพูดยั่วบนเวทีเมื่อกี้แล้วคู่นี้คงต้องโชว์ฝีมือกันเดือดๆหน่อยแล้วครับมายั่วหรือมาขู่ก็ไม่รู้ เห็นแล้วท้อหรือเห็นแล้วมีแรงขึ้นนะฮะFighting out of Iran, Amir Ali Akbari. นักสู้ชาวอิหร่าน อามีร์อาลีอักบารีอายุ35ปีครับ192เซนติเมตรครับน้ำหนักก็250ปอนด์ 250.25 ปอนด์ครับโอ้โหใหญ่มากนะครับถ้าตีเป็นกิโลก็113กิโลโอ้โหจุดห้าโอ้โหดูฮะใหญ่จริงครับถ้าปล้ำกันออกนอกเวทีนี่ใครจะลากกลับมา ก็เป็นกำลังใจให้อ่ะครับต้องใช้กรรมการหลายคนนะครับช่วยกันลากแขนขาคนละข้างแหมเป็นแชมป์โลกมวยปล้ำประเภทเกรโกโรมันครับเป็นมวยปล้ำประเภทที่ปล้ำโดยใช้ท่อนบนอย่างเดียวไม่มีการจับขาจะมีการตรวจเล็บครับพอใหญ่โอเลียคอสก็เหมือนจะตรวจเช็คเล็บแล้วขอตัดเล็บหน่อยฮะตัดตรงนี้เลยเหรอครับครับเมื่อคืนมีตัดจุกนะฮะตัดจุกผมวันนี้มีตัดเล็บนี่ฮะตัดเล็บโชว์ซะเลยครับเหมือนจะยาวแค่นิ้วเดียวอ่ะก็เลยตัดเล็บนิดเดียวนี่ฮะมาตรฐานของวันครับละเอียดทุกอย่างครับเล็บยาวนี่อันตรายครับยิ่งใช้นวมเปิดนิ้ว
จ็บกว่าโดนเปิดนิ้วต่อยแน่ก็คือนิ้วทิ่มตานี่แหละครับเวทีมาแล้วครับอามีร์อาลีอัคบารีทางดัสตินจอยสันนี้ก็ยืนรอสบายใจเลยครับรุ่นใหญ่ใส่กันครับการต่อสู้ในรุ่นเฮฟวีเวทกติกามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตกรรมการเฮิร์บดีนก็ขอตัวเช็คเล็บอีกรอบหนึ่งเฮฟวีเวท MMA and when the action begins your referee in charge Mr. Herb Dean กรรมการเฮิร์บดีนกรรมการชี้ขาดบนสังเวียนIntroducing first, out of the blue corner, training out of Aftermath MMA, holding a mixed martial arts record of 7-1, representing Canada. จากประเทศแคนาดา Dustin Johnson. Dustin Johnson. And introducing his opponent out of the red corner. He is a UWW Greco-Roman Wrestling World Champion, training out of Triple A Team, holding a mixed martial arts record of 12-3 with 9 impressive finishes. ชนะ 12 แพ้ 3 ปิดเกมไป 9 จากประเทศอิหร่านอามีร์อาลีอัคบารีอามีร์อาลีอาลีอัคบารีติดตามครับอาจจะเป็นคู่ชิงคนต่อไปของอนาโตลีมาลิคินที่ก็ตอนนี้ชมอยู่ในเวทีด้วยนะครับขอไฟแบบขาวสะอาดฟังคำสั่งของกรรมการตลอดนะจ๊ะเฮิร์บดินว่าใหญ่แล้วนะครับ มาเจอ2คนนี้เข้าไปครับ192ซมครับแล้วก็198ครับโอ้โหจะ2เมตรอยู่แล้วจะ2เมตรยังมีปัญหากับเล็บครับกรรมการเฮิร์บดีนบอกไม่สั้นพอตัดเพิ่มหน่อยก็เป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์อีกคนนึงครับต่อจากแสงมณีนะครับครับตัดเล็บเนี่ยครับเป็นผมเชื่อครับตัดเล็บขบแนมไม่ใช่ตัดเล็บยาวฮะตัดไม้ไหมตัดไม้ต้องตามแก้ให้หน่อยครับผมขอบพระคุณครับเตะแบบสะบัดๆนะครับจอยสั้นครับยาวกว่านะครับแต่ไม่มากมายครับสั้นแต่ยาวกว่าได้ความยาวนะครับแต่ว่าน้ำหนักนี่น้อยกว่าทางอาลีอัคบารีนี่หนักเลยครับเนี่ยครับเรียงหมัด 1-2 จอยสั้นถึงกับต้องไปพิงเชือกสูงกว่า6เซนนะครับแต่ว่าน้ำหนักนี่น้อยกว่าถึง10ปอนด์ครับรุ่นเฮฟวีเวทนี่ไม่มีเพดานน้ำหนักแล้วนะครับใหญ่ได้ใหญ่ไปครับอย่าเล็กเกินไปก็พอ hey. เขารัดลำตัวได้ครับอาลีอัคบารีแชมป์โลกมวยปล้ำเกรโกโรมันรัดลำตัวได้เมื่อไหร่นี่หลุดยากครับขึ้นคอมครับเอาขาทับแขนไว้ข้างหนึ่งแขนอีกข้างล็อกเป็นการตึงกางเขนครับมือสายว่างก็ทุบไปดูครับถ้าเรียกว่าครูสฟิกนะครับก็คือตึงกางเขนดำชื่อเลยครับถ้าปลดมือขวาออกมาแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้นี่ก็โอ้ตอนนี้รับอย่างเดียวเลยนะรับฟรีฮะดูครับไม่มีโอกาสได้ยกแขนมาบังเลยฮะพยายามจะพลิกขึ้นก็ยังไม่ขึ้นนะครับรับต่อไปครับคือมือขวานี่โดนเข่าครับสนิทเลยครับต้องยอมครับต้องยอมอีกแล้วฮะยกแรกอีกแล้วครับ4คู่ติดครับโอ้โหน่าจะเย็นนะวันนี้โอ้ก็ต้องยอมเลยครับแบบนี้ไม่งั้นก็คงเจ็บหนักครับเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะยกแขนขึ้นมาป้องกันได้เลยครับคืออาวุธที่มาจากตำแหน่งนั้นนะครับคือศอกฮะโดนมากๆเข้านี่หนักครับเป็นอามีร์อาลีอัคบารีครับ
เอาชนะไปอย่างรวดเร็วก็ต้องมาลุ้นเวลาต่อครับแข่งกันที่เวลาแล้วครับวันนี้ปิดเกมเร็วมากครับLadies and gentlemen, your referee, Mr. Herb Dean, has called a stop to this contest after 1 minute and 48 seconds in the very first round. ใช้เวลาไป1นาที48วินาที By way of submission due to strikes, Amir Ali Akbari. Amir Ali Akbari เอาชนะไปครับอย่างรวดเร็วนาที48วินาทีของยกแรกเท่านั้นนะ10ปอนด์มีผลนะครับแบบนี้ครับผมครับทีลุกไม่ขึ้นครับแม้ว่าจะสูงกว่าแม้ว่าจะเตี้ยกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าน้ำหนักมากกว่า Amir Ali Akbari what a tremendous first round victory you told us you wanted to trade a little bit stand and bang with him but then if he got a little squirrely you were going to take him down to the ground and that's exactly what you did how do you feel ตั้งใจจะมาวนๆแล้วลองยืนแลกหมัดสักนิดนึงครับแต่ถ้ามีช่องก็จะเอาลงพื้นแล้วจบเกมแล้วก็ทำได้จริงๆ Yochachi thank you this for opportunity but you told me for Malakhin is the best heavyweight in the worldNow I want to show you who is the fucking best heavyweight in the world. ขอบคุณคุณชาตรีครับแต่ว่าคุณชาตรีกล่าวเอาไว้ว่ามาลิคินคือนักสู้รุ่นเฮฟวีเวทที่เก่งที่สุดในโลกเขาอยากจะโชว์ให้เห็นว่าใครครับที่เก่งที่สุดในโลกมาลิคินขึ้นจริงมาลิคินขึ้นมาหน่อยไหมนั่นไงมาแล้วไงมาแล้วลูกจ๋าครับโอ้โหมิสครับมิสจะเข้าไปต้องไปห้ามทับอะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหมิสน่าจะคิดผิดนะครับครับเทิร์ฟดีนบอกผมอยู่ห่างแล้วครับงานนี้จะเอาตรงนี้เลยเหรอครับเอาก่อนเลยเหรอครับมิสจริงกับต้องใช้คำว่าเชิญออกไปอะครับโอ้โหอยู่ต่อพี่เขาไม่น่าจะรอดนะฮะเอ็งก็เอ็งจะทำเอ็งจะทำดีกว่าดีดีพบชีวิตชีวิต next time I will come for belt โอ้โหเดือดหน้าดูครั้งหน้าเขาจะมาเพื่อเข็มขัดครับ Amir we're not done yet brother we're not done yet พี่บอกยังคุยไม่จบจะรีบไปไหน give you the belt right so you're gonna have to earn that by going through the อยากได้เข็มขัดผมให้เข็มขัดคุณไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ได้ก็คือเงินโบนัสครับ50,000 เหรียญสหรัฐเอาไปให้ใจเย็นก่อนน่าจะเย็นลงไปเยอะครับครับสนุกจริงๆดุมากเคยแพ้มาครับแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองมาตอนนี้อยากจะแก้ตัวใหม่อ่ะละมาลีคินไฟหน้าน่าจะไม่พลาดนะต้องเจอกันแน่นอนพลาดแน่ๆครับนี่แหละครับเย็นลงได้เมื่อได้โบนัสนะฮะแลกหมัดไปนิดหน่อยครับพอได้จังหวะเนี่ยครับพอต้อนข้อมุมได้เข้ารัดใต้ปีกทั้งสองข้างครับแล้วก็พยายามจะพาลงพื้นพลิกพาลงพื้นได้สำเร็จตึงแขนสองข้างไว้กับพื้นแต่ก็เริ่มทำการตอกลิ่มครับปิดเกมด้วยหมัดและศอกจากตำแหน่งนี้นี่คือหมัดสั้นๆกับศอกสั้นๆนี่แทบจะทุกฟรีครับทางจอยสั้นถึงกับต้องตบยอมแพ้คือเป็นการแทบเอายอมแพ้ครับไม่ใช่การห้ามโดยกรรมการนะเสร็จก็ตะโกนเรียกมาลิคินเลยครับมาลิคินก็รู้งานครับขึ้นมาหามิชต้องมายืนห้ามตรงกลาง
พี่เลี้ยงของทางอาลีอักบาร์ก็ห้ามเหมือนไม่ห้ามไหมโอ้คนห้ามนี่ตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับบังมิดฮะ